วันนี้นะเราสั่งกล่องสุ่มมานะครับเป็นของพิมพ์รีพายนะครับใช่ค่ะวันนี้เราสั่งมาทั้งหมด2กล่องนะครับได้ข่าวว่าในกล่องเนี่ยมีทองด้วยนี่ใช่แล้วคือกล่องใหญ่มากใครสั่งมาแม่สองทุกวันเลยนะอุ้ยอย่าเอาดีไม่น่าดีไม่น่าแล้วพอสั่งเสร็จก็คือแบบว่าเฮ้ยจะได้ของตอนไหนแล้วพอรถมาใช่ไหมเฮ้ยของเราเนี่ยกล่องสุ่มเราเนี่ยแล้วพอมาแกะเลยไหมแกะเลยไหมเด็กเนี่ยเหมือนเด็กอยู่คนเดียวตื่นเต้นอยู่คนเดียวโอเคนะกล่องสุ่มของพิมพ์ริพายนะครับก็กล่องใหญ่มากเลยนะนี่โอ้บันเริ่มเลยอะแล้ววันนี้เราสั่งมาทั้งหมด2กล่องในราคากล่องละ 1,000 บาทค่ะ 1,000 บาทครับผมไม่เดินไปดูมาเนี่ยเขามีอะไรบ้างเขาจะมีเครื่องครัวมีขนมมีน้ำหอมแล้วแม่เห็นแบบมีตู้เย็นนะตู้เย็นจิ๋วอ่ะอุ๊ยเอ้ยอุ๊ยแต่มันหนักอยู่นะแล้วบางกล่องเขาจะมีทองอุ๊ยทองอุ๊ยแม่ถ้าหนักขนาดนี้นี่ทองมันไม่ใช่2-3 โลเลยอ่ะตู้เย็นตู้เย็นตู้เย็นนะไม่ใช่2-3 บาทอ่ะ2-3 โลเลยไอ้กล่องนี้หนักเครื่องครัวหรือเปล่ากระทะหม้ออะไรพวกนี้อย่างได้น้ำหอมอ่ะเออใช่ก็คือตอนนี้นะเราได้มาทั้งหมด2กล่องนะครับแต่ถ้าเกิดจะแกะครั้งเดียวพ่อว่าต้องมีเป็นชั่วโมงอ่ะเออใช่เราแกะทีละกล่องกันเดี๋ยวเลือกมาก่อนเลยกล่องไหนกล่องนี้งั้นยกอีกกล่องนึงลงเลยเดี๋ยวคอยดูพี่ทีมยกนะคือ1,000 บาทอ่ะแบบกล่องใหญ่มากอ่ะนี่ดูเขามีความสุขนำเสนอเดี๋ยวปกตินี่พูดเขาขายได้เออเฮ้ยพี่ทีมยิ้มเนี่ยอย่าติดฟันอีกแล้วตรงกลางไม่เป็นเชนหมอสายไฟโอเคนะครับวันที่เราคอยก็มาถึงแล้วนะครับแม่เดือนบอกว่าอยากแกะมากอยากแกะกับลูกๆอีกใช่ครั้งแรกที่เอฟแล้วมันแบบเด้งมาที่ข้อความนี่เมื่อกี้ดูนิ้วอยู่นี่แกะสักทีเดี๋ยวเดี๋ยวนี่อยู่แล้วแกะให้แม่เราเดี๋ยวขอแม่บอกเลยคนเดียวนี้แม่จะฉีกแล้วเนี่ยมันแกะได้น้ำหอมอ้าวแล้วทำไมแม่ไม่ไปซื้อเลยจบเลยเอฟไม่เคยทานเนี่ยน้ำหอมใช่ก็เลยลุ้นกับกล่องสุ่มเอาละกันจะได้ไหมจริงๆของที่พิมพ์ริพายเนี่ยก็คือขายดีมากนะกล่องสุ่มเขาเลยโอ้ยอุ้ยอะไรเนี่ยอุ้ยนี่อันนี้คือของทั้งหมดหรือเปล่า23อย่างเลยเหรอได้เยอะขนาดนี้เลยเหรอโอ้ราคาเกินนี่เขาคิดราคามาให้แล้วทั้งหมดเป็นเงิน2,146 บาทเท่ากับเราซื้อ2กล่องได้กล่องนึงได้ฟรีกล่องละเขาคิดมาให้แล้วเออดีแล้วจะได้รู้ราคาได้รู้ไงว่าคุ้มไม่คุ้มอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยดีอ่ะมาแกะเอาเลยอ่ะอันแรกเป็นอันนี้ละกันเอามาวางก่อนนะอ่ะได้ครับแม่ฮิวตันคืออะไรก่อนเราแกะออกมาดูเออแม่แกะมาดูเลยคืออะไรก่อนผ้าขนหนูใช่เหรออ่ะดูจากในนี้เลยมันคืออะไรผ้าเช็ดตัวนี่ใช่อันนี้เซตผ้าเช็ดตัว2ชิ้นฮิลตันสีขาว160บาทนี่ค่ะนิ่มไหมแม่นิ่มค่ะมีผืนเล็กกับผืนใหญ่เฮ้ยจี้โอ้โหจะดีอ่ะลูกนี่ประกาศใช่เพราะมันเยอะมากนี่เลยค่ะเฮ้ยกล่องละพันนี่ถือว่าคุ้มแล้วนะแม่นุ่มมากต่อไปน้องเฟียวหยิบมาเลยค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นกล่องใส่ของคิตตี้ใช่ค่ะน่ารักนะคะก็มาเป็นแพ็คแบบ2กล่องต่อไปเห็นอันนี้มันน่ารักอ่ะมันเตะตาเฮ้ยคืออะไรคะเก็บมั้ยมันแบบบ๊อกมันแบบบ๊อกเข้ามาเลยฟิล์มดูจากรูปร่างหน้าตาเขาแล้วมันคือนี่ไงตลับคอนแทคเลนส์แบบหมุนใช่ค่ะใช่เหรอใช่นี่ไงเดี๋ยวแกะออกมาให้ดูนะคะเขาก็จะมาเป็นแพ็คนี่ลายน่ารักแบบนี้เลยนี่นะคะทุกคนน่ารักมากก็คือได้มาทั้งหมด6อันนะคะแบบนี้ใช่ค่ะอ๋อใส่ปุ๊บแล้วก็หมุนแล้วเข้าขึ้นมาใส่เอาไว้เก็บเอาไว้แช่น้ำหรือไม่ก็ล้างก็ได้ค่ะน่ารักอ่ะอันนี้พิมเก็บเอาพิมไม่ใช้แล้วนะคะต่อไปต่อมาเฟซชิลใช่ครับนี่นะคะได้มา1อันนะที่เห็นมาโอเคให้แม่หยิบมาหน่อยโอ้โหแม่ไม่จับเลยแม่เรื่องอะไรเนี่ยอะไรกระเป๋าผ้าป่ะกระเป๋าค่ะแกะมาดูเลยแม่แกะอ๋อเป็นของพี่พิมพ์ริพายเขาจะแกนแบบไม่สแกนสกีนสกีนเลยชื่อเขามาเลยโอ้ไหนอันนี้ของอะไรอ่ะพิมพ์ริพายพิมพ์ริพายเป็นแบรนด์ของพี่เขาเองเลยใช่ไหมนี่ใช่ต่อไปครับต่อไปอันนี้หมาล่าหม้อไฟใช่เราเห็นเขารีวิวเห็นบอกว่าอร่อยจะเป็นตามแม่พิมพ์อย่างนี้เลยก็คือของพี่พิมพ์รีพายนะคะครับผมก็คือใส่น้ำกินได้อันนี้เดี๋ยวเราไปรีวิวกันเนาะได้ค่ะต่อไปครับพูดต่อมาเป็นแอลมอนให้พ่ออุ้ยไม่ได้อร่อยเลยใหญ่เลยอ่ะอันนี้ปลาอะไรกูดี้ใช่ค่ะแบรนด์กูดี้ครับผมต่อไปอันนี้
คืออะไรเอ่ยผ้ากันเปื้อนเป็นลายมินเนี่ยนแกะแกะแกะน่ารักดีแม่แกะมีทองไหมเจ้าของเนี่ยยังเลยน่าจะแอบอยู่ไหนขอดูหน่อยแม่ผ้ากันเปื้อนมินเนี่ยนเฮ้ยอันนี้ให้ไปเปิดร้านพี่เดือนได้นะให้น่ารักอ่ะพี่เดือนมินเนี่ยนเฮ้ยไม่ชอบอ่ะน่ารักน่ารักนะต่อไปครับคืออันนี้เขาเขียนว่าFlat bottom omelette คืออะไรอ่ะไข่ออมเล็ตเหรอไม่ใช่คัตเตอร์คัตเตอร์ลองแกะมาดูแม่เขาบอก3 in 1ด้วยนะ4 in 1เดี๋ยวคัตเตอร์ก่อนคืออะไรอ่ะกระทะกระทะทำออมเล็ตใช่ไหมเขียนว่าออมเล็ตเมื่อกี้อ่ะ Flat bottom อ่ะเฮ้ยเฮ้ยเป็นกระทะเฮ้ยไม่ได้ไงเย็นน่ารักทำอาหารเช้าอันนี้ใส่ไข่ดาวไข่ดาวเบคอนไส้กรอกโอ้โหคุณแม่ตื่นเต้นเมื่อกี้ร้องเฮ้ยหนูเป็นเชฟได้เลยเนี่ยนี่แหละมาพร้อมกันเลยต่อไปขวดน้ำนี่ไงอันนี้ให้พ่อแล้วกันเพราะว่าฟิล์มใช้สีซ้ำกับพ่อเดี๋ยวนี้ให้พ่อไปเลยเป็นแบบ2ลิตรปกติแม่ซื้ออันเท่าไหร่นะที่ซื้อมาวันนั้นแม่ซื้อตั้ง200กว่าบาทหรอโอเคนะเดี๋ยวเรามาแกะต่อพี่ฟิล์มบอกว่าชานมมาส่งนะไปเอาชานมเดียวของจริงเดียวของจริงเลยต่อไปฮะแม่อันนี้เขาเรียกอะไรนะพ่อตัวหนีบกระดาษนะครับนี่หนึ่งอันครับต่อมาเป็นโลชั่นน้ำหอมของพี่พิมรี่พายว้าวเฮ้ยเป็นโลชั่นน้ำหอมเขาเนี่ยเป็นครีมไงแล้วใช่ไหมลองไหมหอมไหมอาจจะเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนได้ค่ะต่อมานี่ไงนี่ใส่ผักผลไม้แม่โอ้กำลังอยากได้โอ้กำลังอยากได้คือมันจะเป็นฝาใช่ไหมพ่อแล้วพอเรากดไปบุ้มมันก็จะเป็นบุ้มให้เลยมันจะประหยัดเนื้อที่รู้สึกว่ามีแต่ของแม่อยากได้ทุกอย่างเลยอ่ะอย่าแม่เราเปิดเราเปิดแล้วก็บุ้มลงไปนี่แล้วก็บุ๋มบุ๋มนี่เฮ้ยใส่อะไรอย่างนี้ได้ไหมนะใช่ค่ะเฮ้ยว้าวพี่ฟิล์มมีแต่ของที่แม่อยากได้อะโอ้ใช่มันนี่มันของเพื่อคุณแม่ต่อมานะคะเป็นสติกเกอร์หอมแดงออแกนิกเหมือนแบบที่แปะไว้กันยุงเนี่ยนะใช่ลายน่ารักมากซาริโอป่ะใช่ใช่แล้วเป็นของซาริโอเป็นไม้เมโลดี้น่ารักได้มาเป็นปึกเลยอ่ะใช่โอ้โหแจกทั้งหมู่บ้านเยอะจริงอ่ะต่อไปอันนี้แล้วกันเห็นว่าเป็นกล่องให้แม่แกะให้แม่แกะเฮ้ยมีกุ๊กกุ๊กกุ๊กอะไรอ่ะแม่เฮ้ยนี่อะไรอ่ะนี่น่ารักจังเฮ้ยดูขอดูขอเฮ้ยพี่หนีบผ้านี่เขาจะห้อยลงมานี่ไงพ่อเดี๋ยวหนีบอันนี้ลงมาใช่มันก็จะเป็นเหมือนโคมไฟอ่ะแต่ว่าจริงๆมันเป็นไอ้เนี่ยเป็นที่หนีบผ้านี่ไงเฮ้ยน่ารักอ่ะแม่แกะมาเมื่อกี้ยังงงมันคืออะไรจะฟีดรู้แล้วนี่ไงกระปิกมากเฮ้ยหลวนห้อยทางนี้เราจะห้อยลงมาแล้วก็เดี๋ยวจะมีเป็นเพชรตรงนี้โอ้โหเฮ้ยสีนี้ถูกใจด้วย ไม่หนีผ้าแล้วเดี๋ยวจะไปเป็นคุมไฟต่อมานะคะก็จะเป็นขวดน้ำอ่ะที่มันแบบเอาไปทำคล้ายๆสเลอร์ปี้อะไรเงี้ยอ๋อที่แช่ฟีนแล้วก็ขูดๆๆได้ใช่แล้วเป็นสีชมพูเราแบบใช่ค่ะแบบบีบๆใช่ไหมน้ำมันจะกลายเป็นแบบเกล็ดหิมะน้ำแข็งใช่จะเป็นสควิตแบบให้บีบว้าวชอบเนี่ยอันนี้เหมือนเคยเห็นตอนว่าติ๊กต็อกจีนไม่ใช่อ๋อไม่ใช่เหรอมันจะเป็นเหมือนไอ้เนี่ยแม่ที่มันพับลงมาเดี๋ยวนะหรือเขียงแต่ว่ามันเหมือนไอ้เนี่ยที่มันเป็นเหมือนลู่ลงมาได้อ่ะที่ล้างผักล้างของล้างผักอ่ะใช่ใช่ไหมเหมือนไหมแล้วก็มันจะมีอันนี้นะเนี่ยเดี๋ยวกดอ่ะอันไหนกดช่วยกันกดช่วยกันกดเนี่ยอ๋อแล้วก็ล้างแล้วก็เปิดออกอะไรเงี้ยนี่ไงเอาไปอาบน้ำพี่จี้เฮ้ยให้เม่นให้เม่นหนูขอดิหนูขอดิน่าติดไหมใช่ไหมใช่เลยนี่กำลังจะจับน้องอาบน้ำพอดีโอ้คือแบบเม่นเหมือนอาบน้ำพอใช้เสร็จแล้วก็พับเก็บใช่ใช่ประหยัดจะแบนโอ้มีแต่ของว้าวนั้นเลยนะเนี่ยของเล่นด้วยแม่คือ 1,000 บาทนี่คุ้มมากนะใช่ค่ะต่อมาคืออะไรฮะพร้อมไปจี้ไม่ให้แม่แกเดี๋ยวยี่ห้ออะไรเนี่ยเอ็นดูเหรอเอ็นดูไซส์อะไรเนี่ยแกแกดูหน่อยแล้วไซส์แม่แน่เลยไม่ต้องแกเผื่อไว้ให้น้องคนอื่นใช่ส่วนนี้ก็จะเป็นของเล่นคืออะไรแกดูหน่อยแกมาบอกโอ้ยไม่บอกพัดลมไหมมันจะเป็นบินบินเฮ้ยขอดูหน่อยอุ้ยน่ารักดูหน่อยเติมน้ำยาเอาไปเล่นค่ะอ๋อมันเหมือนฟองสบู่อะไรอย่างนี้ไหมใช่ค่ะแบบนี้ใช่ไหมแล้วเราก็ปิ้วหาทองก่อนนี่หว่ามีเปล่าไม่มีอ่ะเอาจริงเนี่ยพิมมีแค่เนี้ยมีเปล่าดูดีดีแมงบินไม่มีทองเหรอไม่มีอ่ะเขาอยู่ตามซองขนมเปล่าไม่มีเปิดจองกันมีไหมพี่พิมอันนี้ก็เป็นเหมือนกล่องผ้านะคะลาย Hello Kitty ค่ะหน่อยขอดูหน่อยครับน่ารักมากสีแดงช่วงนี้น้องฟิวยังไม่เปิดเทอมเดี๋ยวเปิดเทอมแล้วเอาไปกินห้องเรียนได้นะได้น่ารักดีมีนี่ด้วย
อะไรคะเป็นเหมือนกระป๋องเอาไว้ใส่เหรียญได้นะแม่แต่ไม่รู้ว่าฝาข้างบนเขาเป็นแบบเนี้ยต้องลองคว่ำดูว่าจะเป็นแบบไหนแกะเลยดีกว่าใช่ครับฟิวก็จะนำเสนอแต่ของกินของกินของกินพริกทอดเหรอใช่อันนี้คือเป็นเหมือนชื่อแบรนด์นะคะพริกทอดแม่อีพิมแล้วก็อันเนี้ยเป็นรสกากหมูออริจินอลโอ้กากหมูด้วยใช่แล้วเฮ้ยอันนี้อยากกินอ่ะคือว้าวทุกชิ้นใช่ได้เยอะเลยดูโอ้โหฝาน่ารักแม่ฟิวไว้บนโต๊ะไหมเพราะว่าเอาไว้ใส่หนังยางหรือว่าแบบเอาไว้ใส่เหรียญอะไรอย่างเงี้ยได้มั้ยนะได้ค่ะนี่อ่ะต่อไปครับน้องฟิวชิ้นสุดท้ายแล้วเป็น Octopus Waterland มันคืออะไรอ่ะที่มันเดินๆได้พี่เห็นเค้าแบบจูงแล้วน้องเดินอ่ะตอนนี้ได้ทั้งของเล่นของใช้อู้เฮ้ยนี่จูงเออฟิวต้องผูกแล้วแต่ใช่ใช่มันจะเดินตลอดเลยเฮ้ยฟิวกลัวเมื่อกี้เนี่ยๆๆมันจะหลับอย่างเงี้ยขอลากหน่อยเดี๋ยวต้องขึ้นหน่อยพ่อขนลุกเลยเมื่อกี้เดินได้เฮ้ยมันหมุนได้ด้วยนึกว่ายังไม่ตายจะหมุนหรือว่าจะลากก็ได้ไวจังดูโอเคนะชิ้นสุดท้ายก็จะเป็นปลาหมึกนะครับใช่น้องเดินได้เดี๋ยวให้ฟิวไปจูงเป็นสัตว์เลี้ยงใหม่ของฟิวใช่ไม่เลี้ยงแล้วแมวเนี่ยเลี้ยงปลาหมึกดีกว่าเฮ้ยแต่เขาเดินได้นะฟิวดูดิเด<_an> วันนี้สำหรับกล่องสุ่มพิมพ์ริพายนะครับราคา 1,000 บาทนะครับถึงเราจะไม่ได้ทองแต่ได้ของมาคุ้มมากนะครับในลิสต์รายการของเขาเนี่ยมูลค่าประมาณเท่าไหร่นะแม่ 2,000 กว่าบาท 2,140 โอ้โหกำไรนะครับไม่มีขาดทุนนะครับแล้วก็ได้ของที่มีความรู้สึกว่าประมาณ 95% ที่เราสามารถเอามาใช้ได้จริงใช่นะครับถือว่าใช้ได้หมดเลยเนาะใช้ได้ทุกอย่างก็คืออีก 5% ตีเป็นของเล่นไงแม่เราไม่ได้เล่นอยู่แล้วแต่ถามว่ามันก็ตอบโจทย์สำหรับบ้านไหนที่มีน้องๆนะครับแล้วก็มีเด็กๆแล้วก็จะมีของกินของใช้ของทานแล้วก็ของเล่นนะครับถือว่าครบทีเดียวพี่ฟิล์มถูกใจสิ่งนี้เหรอใช่ก็จะประกอบนี่ไงน่ารักเหมือนเจ้าหญิงอ่ะใช่มีกำลังใจในการตากผ้ารู้สึกไม่เหนื่อยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเพราะว่าเขาคงไม่ตากผ้าเอาไปแขวนรูปอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วมันก็น่ารักดีนะหนีบรูปครับผมโอเคนะกล่องสุ่มครั้งนี้ถือว่าคุ้มมากๆนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พวกเราด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย